และนี่คือ Fantastic Beasts The Secret of the เอ้าไม่ใช่เหรอเอายังไม่ได้ดูอ๋อโทษทีเอาใหม่เอาใหม่พอดีอยากดูมากไปหน่อยวะและนี่คือ16ห้าว19เดือดหนังวัยรุ่นวัยขนองจากเรื่องจริงในยุค80ณจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวของกันชายหนุ่มหล่อรวยคุ้มเรี่ยมทองที่ย้ายมาโรงเรียนใหม่ในช่วงกลางเทอมและนั่นพาให้เขาไปพับกบเฮ้ยพบกับเรื่องราวของมิตรภาพการทะเลาะวิวาทและความรักโดยทางผู้สร้างเนี่ยครับเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังภาคต้นของหนังเก่าเรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายซึ่งมันเนี่ยเป็นหนังที่ผมไม่เคยดูครับแล้วกูจะพูดทำไมวะเนี่ยลืมมันไปซะนะก็เอาเป็นว่าสำหรับ16ห้าว19เดือดเนี่ยมันเป็นหนังนักเลงตีกันอีกเรื่องนึงครับที่ฉากตีกันเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบรองเท่านั้นครับตัวหนังเนี่ยมันจะเน้นไปที่การเล่าเรื่องการพบเจอกันของเหล่าตัวละครที่แปรเปลี่ยนจากคนไม่รู้จักเป็นคนรู้ใจจากคนห่างไกลเป็นคนใกล้ชิดจากศัตรูสู่มิตรสหายแล้วก็เล่าเรื่องของการใช้ชีวิตของวัยรุ่นเชียงใหม่ในยุค80ครับมีการแฝงดราม่าแล้วก็แง่คิดสอนใจเข้ามามากมายฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหนังมันดูดีใช่ไหม but it isn't ไง it is not แม่งไม่เลยครับทุกอย่างที่มันเล่าเนี่ยมันจืดชืดแล้วก็เฉยมากสิ่งที่ตัวหนังเนี่ยทำได้ดีครับคือมุกตลกที่หลายฉากเนี่ยแม่งตลกแล้วก็สร้างสรรค์มากกว่าหนังตลกบางเรื่องซะอีกไหนแดงไหนฉากซัดกันที่มันเนี่ยอาจจะไม่ดูสนุกมากมายเหมือนหนังแอคชั่นทั่วไปนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่านัวดีครับมันทำได้ดีกว่าหนังรักนักเลงที่แม่งวันนาบีจะเป็นหนังแก๊งสเตอร์บางเรื่องซะอีกมึงแม่งโคตรกระจอกและสุดท้ายครับงานถ่ายภาพที่ถือว่าการจัดแสงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันดูดีใช้ได้ครับแต่นอกนั้นเนี่ยอาการค่อนข้างหนักเลยครับมูดแอนโทนของหนังเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวก็เป็นหนังเก่าเดี๋ยวก็ฉูดฉาดก็เข้าใจแหละครับว่ายามราตรีในเชียงใหม่เนี่ยมันดูฉูดฉาดครับแต่บางทีอ่ะมันก็ฉูดฉาดจนมันเกินยุค80ไปหน่อยอีกอย่างนึงนะครับที่สร้างแผลใหญ่ให้กับตัวเรื่องเลยมันก็คือความเป็น80ของมันนั่นเองหนังเนี่ยมันวรรณคดี80มากๆครับทั้งพร็อพการแต่งกายในบางช่วงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันพยายามจะ80สุดๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความ80ของมันแม่งก็80แบบผักชีโรยหน้าครับที่มองเผินๆเนี่ยบางทีก็ยังเห็นเลยนะครับว่าหลายองค์ประกอบในฉากหลายๆอย่างเนี่ยมันห่างไกลจากความเป็น80มากเลยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยตั้งใจครับที่จะทำให้มันเป็นหนังยุค80แต่ก็ทำแบบลวกๆไม่ได้เก็บรายละเอียดทำให้มีหลายจุดเนี่ยที่มันดูขัดหูขัดตาแล้วก็ตลกพอสมควรครับเนื้อเรื่องของมันเนี่ยเป็นเส้นตรงขาดความสดใหม่เล่าออกมาได้อย่างจืดชืดและเชยเอามากๆครับทั้งดราม่าเนี่ยที่อยากใส่อยากมีแม่งก็ใส่เข้ามาเลยหลายอย่างมันขาดการปูเรื่องแล้วก็อยู่ผิดที่ผิดทางครับอีกทั้งประเด็นที่มันเสียดสีสังคมแล้วหนังต้องการสื่อเนี่ยหนังมันก็ใส่มาเหมือนกับกำลังนั่งสอนคนดูครับมันทั้งคร่ำครึล้าหลังและดูจงใจจนเกินไปไม่ต่างจากหนังสือวิชาหน้าที่พลเมืองที่คนทำหลักสูตรเนี่ยแม่งยังทำตามไม่ได้เลยอีกทั้งการตัดต่อของเรื่องเนี่ยมันก็ดูขาดๆเกินไปหมดครับจนทำให้ตัวเรื่องเนี่ยมันไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรครับมีหลายฉากครับที่การตัดต่อเนี่ยมันดูติดขัดดูแย่แล้วก็ถีบคนดูออกจากตัวหนังพอสมควรเลยการแสดงของนักแสดงหลายคนเนี่ยขาดความเป็นธรรมชาติครับมันดูเกินจริงบทพูดที่เขาพูดกันเนี่ยมันมีหลายฉากที่มันเนี่ยไม่เหมือนกับการคุยกันของมนุษย์เลยแต่ที่มันขัดใจผมที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นในช่วงท้ายของเรื่องครับที่อยู่ดีๆเนี่ยหนังมันก็อยากเท่ครับทำเป็นว่ามันเนี่ยอยากสำรวจปัญหาของการทะเลาะวิวาทและอยากจะตั้งคำถามถึงสาเหตุของมันครับเหมือนกับที่หนังอาชีวะร้อยล้านอย่างโฟร์คิงเนี่ยเคยทำไว้แต่มันเนี่ยก็ทำออกมาได้ตลกมากครับรู้ไหมมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ฟังครับ ในฉากจบเนี่ยตัวละครจากแก๊งต่างๆครับมันมารวมกันแล้วก็นัวตีนกันและอยู่ดีๆมันก็มีเสียงบรรยายขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำเรื่องเหล่านี้ไปทำไมมันอาจจะเป็นเพราะช่วงวัยแต่หากเรามองไปที่จุดเริ่มต้นเราก็จะเห็นปัญหาที่แท้จริงบลา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 What the fuck ทั้งเรื่องมึงไม่เคยตั้งคำถามมาอยากรู้เชี่ยอะไรตอนจบวะอะไรกันครับเนี่ย
เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆครับ16ห้าว19เดือดคือหนังวัยรุ่นขนองนาในยุค80ที่เห่อ Godfather อยากเป็นเจ้าพ่อคุมเมืองเชียงใหม่ที่เล่าเรื่องได้จืดสนิทเฉยจะจัดแต่มันเนี่ยก็ยังพอหาความบันเทิงได้บ้างครับจากการเสพ Beauty Standard ของการแคสนักแสดงในเรื่องฉากตลกและฉากซัดหน้านัวจีนในหลายฉากที่ถ้าหากคุณเนี่ยซื้อตั๋วและเอาสมองเนี่ยทิ้งไว้นอกโรงก็น่าจะพอที่จะดูเพลินๆได้ครับแต่ในขณะเดียวกันตัวหนังเนี่ยมันก็อยากจะโชว์ครับมันอยากจะเป็นแบบแบดบอยน้องๆแบดบอยล้านนาครับหนังเนี่ยมันดันวันนาบีโฟคิงอะครับมันก็เลยผันตัวเองเนี่ยจากนักเลงห้าวเป้งหิวตีนเนี่ยกลายเป็นไลฟ์โค้ชสอนใจแล้วก็ตั้งคำถามกับคนดูแบบงงๆไลฟ์แกนสารในตอนจบครับทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรส่วนคะแนนน่ะเหรอเฮ้ย3เต็ม10จากทางเราครับสามารถรับชม Fast and Furious เร็วฮุเอ้าโทษทีผิดเรื่องเหรอครับแต่ว่าFast and Furious เนี่ยสนุกมากครับสัตว์เงี้ยปะสามารถรับชม16ฮะสามารถรับชม16ห้าว19เดือดได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ